หนักเลยโอ้ยน้องมุกเนาะพ่อคุณไทยอยู่เขตน้องมุกเขตพ่อคุณไทยอยู่ด้วยนะพี่น้องเอ้ยเบิ่งหมดฟังเสียงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเริ่มเป็นสายมาแล้วเนาะนี่หูยังเปื่อยเนาะนี่สนะพอหาก็เห็นป้าเอายังใส่วะจะได้เจาะอ่อนนั้นออกให้เพิ่นก่อนโอ้มาแล้วพี่น้องเอ้ยคุณพอบ่เคยเห็นฝนสิมาไวแบบนี้หุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่ขี้เฟือเนาะเห็นบ่เคลื่อนตัวมาเร็วขนาดพี่น้องหุ่นโอ้เฮ้ยรีฟอนอยู่นี่เนาะไอ้อยู่ในเฮือนหยาดพี่น้องเอ้ยพออยู่ซื้อต้นไม้ใหญ่นี่ตอนนี้พุ่นฝนก่อพุ่นฝนนั้นก็มาฮอดแล้วฝนนั้นน่ะนั่นมาแล้วกะเด้อมาเบิ่งอ้อยนี่เนาะเออฮะเพิ่นบ่ฮอดยองเทิงนี่ฮะอาบาบ่นําก็ได้มาเฮ็ดจังซี่พี่น้องเนาะแม่เฒ่าแพทย์เฮาก็เอามาฮ้อยไว้นี่พี่น้องเอ้ยนี่หาปลาเพิ่นอ้อยนี่เนาะเพื่อบ่ให้อันเขาออกไปหม้อพุ่นกับสัญญาณแมวดูดขึ้นได้เนาะฉะนั้นก็ไว้นี่พี่น้องเอ้ยอันลกเงียบลงนิดนึงนี่ไว้นี่พี่น้องเอ้ยระสูงจากบ่ทึกฝนบ่ทึกอันยังแล้วเนาะนี่ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วไว้ให้กระเจ้ากินแต่ละมื้อแต่ละวันกันขอเป็นห่วงเป็นใยจังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะต่อไปแห้งจีจะใส่แต่คนที่อยู่จังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยจะดูแลเขาให้ดีที่สุดพอเขาได้เอามาแล้วดูแลจนเท่าที่เขาสุดความสามารถพอแล้วพี่น้องเนาะขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดี FC ของบาบนำมัดสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยบ่ว่าจะอยู่ภายในแล้วก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็มาพบพ่อกับบาบนำเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องอยู่ที่หมู่บ้านชาวเผ่าต้องเหลืองกันพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็จะเป็นคลิปที่บาบนำจะได้ย้ายป่ากันพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะเมื่อวานก็ตากป่าจนหัวฟุบหัวฟับพี่น้องเอ้ยบ่จักฝนบ่จักแดดสุดเสือปันกันเลยโอ้โถมาบอกกันก่อนเนาะเปียกปลาน่าไปชิเปียกปลาไปมามาเปียกปลาไปมาโอ้แม่ดำเนี่ยคิดเห็นมาเฮ้เอาเอานั่นใส่เลยทุ่งยากมีบ่อะตัวนี้ตัวชาวปลาไปมันกันมาไปมาเน่ไปเดินมาเด้อเชิญมาเด้อสลีน้องมีบนเมียนป่าบ่ไอ้ชิแบงป่าให้บ่มีมาเอานี่เอาอ้างกันเลยหรือว่าน้องกับพ่อจันกินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำกันไม่พูดจะได้ใครดีล่ะตีดีหรอดีแล้วอยากรับโอ้เมื่อคืนบ่ได้รับสัตว์โอ้คืนนี้บ่ได้รับน้องน้องไปยังสันบ่บ่ได้ไปยังน่ะอย่าว่าบ่รับอ่ะพี่น้อย
แบ่งปลาให้กันเนาะว่าปลากะนอนเนาะนะพี่น้องเอ้ยนั่นบ้าวน้ำจะโอ้แมวมากินเสร็จ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 พี่น้องเหาะไหมโอ้แมวมากัดพี่น้องยางกระดัวแห้งแล้วเนาะเฮ้ยแมวมาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยป้อบึงแม่บึงเห็นตัดแมวกินสับปลาแห้งกับแมวกระเทือสมกระเทือกันแล้วนะพี่น้องเนาะแบ่งปะป้าหนูแบ่งกันใช่ว่าเรียกว่าแห้งดีแล้วบ่นี่เดี๋ยวไปตากตึมก่อนพี่น้องบ่ได้เถอะตากตึมก่อนเพราะมันบ่ทันแห้งดีเถอะพี่น้องเนาะมาตากตึมก่อนบ่แล้วบ่แห้งดีเถอะมันนี่ก็น่าจะแดดแล้วบ่มันนี่ตากดเนาะตากต่อก่อนพี่น้องเอ้ยมันแห้งดีๆก่อนโอ้ยโอ้แมวมาจิกพี่น้องแมวกับปลาแห้งนี่ต้องมีตำนานมาสิขี้ก็พี่น้องเลยเนาะโอ้บึงแม่ขี้ก็แท้เอาว่าแมวก็ได้เพื่อแป๊บเดียวหนึ่งนะแห้งดีๆกับพี่น้องบนโต๊ะมาเต็มเต็มเลยซาลี่เป็นคนกูได้เมื่อเช้าเนี่ยกินมาแต่เมื่อคืนเมื่อเนื้อนี่นะมันซอนในกระแบงขั้วกินแล้วครับนึงพี่น้องให้ทางเมทัลเพชร3โตพระเทวจันทร์3โตซอลี่3โตโอ้ยแกงสไปเฮสักพักพี่น้องอ๋อเมื่อวานนี่เต็มทั้งสองอันป้าแม
แมวละกินมื้อคืนเต้ไล่น่ะแม่งว่าจะเต็มพุ่นเด้อกินมื้อเช้ากับเท่าไหร่3เกาโตนึงนะโอ้แมวละกินอยู่หิ้งแค่มื้อคืนพี่น้องเอ้ยพอเช้ารีมาเอาออกมื้อเช้านี่ว่าเห็นอันนั่นปุ๊กออกหมดเด้อแม่คาดหมดอันนี้พี่น้องเอ้ยแมวหมดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ตะไลแมวเนี่ยแม่งว่าไหนเนาะเต็มพุ่นเลยเด้แล้วมันหาไปใส่หมดเหลือแค่นี้โอ้แสดงว่าแมวกินได้เดี๋ยวนี้มีคนเอาแมวมาปล่อยประมาณมง5หรือ6ตัวพี่น้องเอ้ยประมาณ6ตัวนี่แหละโอ้โหเดือดเลยพี่น้องแต่สำนักก็เอาสำนักแล้วเนาะนี่เมื่อวานเนี่ยเห็นกันเนาะคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเต็มตรงนี้พี่น้องมื้อนี้จะซ้ำนี้โอ้ยตายละตายละตายละพอเขาเจ้าขี่รถมาเลยหรือว่ายังต่างเลยมาก็มาปล่อยกับขี้นี่มันก็เข้ามานี้พี่น้องแต่ลักขนาดตัวใดนะจับบ่ได้เลยเออกลางคืนนี่คุกคะคุกคะคุกคะตามเหินเบิ่งแล้วมันแมวมดย่องไฟใส่กันแล่นซะเลยแต่ก็พออันไหนพี่น้องโอ้ผมเปิดน้ำก่อนเนาะเปิดน้ำไว้ก่อนถ้าบอกเด้อบอกแม่เขาพี่น้องดังละคือละดังจัดๆแล้วเนาะพ่นเสียงเศร้ากับเครื่องบินเลยความแห้งเนาะเศร้ากับเครื่องบินเลยแต่จริงนี่มอสิเต็มแล้วพอเขาใส่อัพได้เนาะฝนก็คือหยับมาเต็มละตกวันนี้แล้วก็มันจะบ่ย่างบ่ยั่งละก็สิมันปั่นกันกินเลยแหละพี่น้องเอ้ยเนาะมันแห้งดีๆแล้วก็สิปั่นกันกินเลยแหละพบกันต่อไปนะพี่น้องเนาะพอจะได้แบ่งปลาให้เขาเจ้าให้มันแห้งก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้รถนี่ก็เปื้อนคักเอาไปทางคุณแล้วมันขี้เหอะตกลงพี่น้องเอ้ยมาไว้พี่สำทึกแดดคันฝนตกสมเขาบ่ได้พี่น้องเอ้ยเอ้ยยำได้สิมีบ้านมีเฮือนเนาะเอารถไปดีๆโอ้ยมันมีสั้นละพี่น้องเอ้ยพบกันต่อไปเนาะเอารถไปเข้าห้องก่อนพี่น้องแล้วๆเนาะโบเกิดแล้วเท่านี้นะโดฟ้าฝนมาอีกแล้วมือที่สองก็จะเป็นชุดสำนีแหละพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ไหวบอกตัวเองว่าต้องไหวแล้วแบบนี้นะเนาะแบ่งกันเลยให้เขาจะขวบกินไผ่กินบัดเนาะฮอดควบมาแล้วฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพุ่นหนักเลยโอ้ยน้องมุกเนาะพ่อคุณไทยอยู่เขตน้องมุกเขตพ่อคุณไทยอยู่ด้วยนะพี่น้องเอ้ยเบิ่งหมดฟังเสียงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเริ่มเป็นสายมาแล้วเนาะนี่เป็นสายมาแล้วเก็บปลากันก็น่าจะทันแห้งพอสมควรแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยก็โอเคอยู่ดิบัดนี้น้องนกกูเครื่องแม่ฝนตกบังแห้งบอกเซานี่ได้กูเครื่องได้ปอดโอ้บอกเซานี่ปิดเครื่องเลยเด้อพี่ญาติเด้อฟ้ามืดฟ้ามัวมาได้ฝนตกแห้งก่อนน้องยันฟ้าผ้าเด้อป
ปาโทนอ่ะเสียงปักนี่แห้งพี่น้องเปิดโทนน้องๆมาเบิ่งแม่น้องอยากเห็นน่ะมาไว้อะแท้ว่ะน้องรีบไปกู้เครื่องนะแม่เครื่องเปียกน้องฝนตกแห้งไว้ปาพี่น้องได้ยินบ่เสียงพุ่นน่ะมืดฟ้ามืดฝนเป็นตะยานโอ้โถๆๆๆๆบ่เคยเห็นฝนมันสิแห้งปานนี้จักเทื่อพี่น้องทันจนได้ทันจนได้โอเคป้าหมดเลยมากันป้าทุกพี่น้องบุกจะยัดจะยัดป้าโถลูกใหญ่ขนาดพี่น้องเม่นพายุบ่นี่พุ่นมาทางพุ่นแล้วพุ่นโอ้ยเหมือนยังเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะนั่งกับมอเตอร์เท่านี้แหละซาลี่นี่บุกูมันนี่บุมีเครื่องนุ่งแล้วเมื่อวานบอกกูว่าย่าและไอ้เปียกกระตักไหมเห็นป่ะพอเราจันไปกู้เครื่องไว้แม่สก๊อตเนาะเออปลากระสำเร็จปลาไปกู้เครื่องพ่อไปกู้เครื่องแมสโกะอู้แมสโกะเครื่องมีบ่ป้าไปกู้เลยเออนี่เห็นบ่เครื่องกูเลยฝนตกเออบังป่านี่มึงเอ๋เนาะมึงฝนเศร้ากันค่อยแบ่งกันเนาะตอนนี้พระอาจารย์มันก็กู้เครื่องอ่ะไปกู้มันก็ไว้บ่เคยเห็นฝนจีแห้งป่านนี้จักเทื่อพี่น้องเอ้ยไปพ่อไปได้มั้ยยัดเครื่องไปเอาไว้ไปไปไปไหนพ่อเพิ่นพี่น้องเฮ้ยเครื่องเครื่องอีพ่อตักบ่มีติพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งหูนี่ยังเปื่อยแล้วนี่สินะป้อหาก็เห็นป้าเอายังใส่วะจะได้เจาะอ่อนนั่นออกให้เพิ่นก่อนไปไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาป้อเชิญก่อนพระจันทร์นั้นเป็นคือบักยังอยู่ฮู้น่ะเป็นนอกบักไล่ไปจี้นี่จีบจีดออกแหละเม่นเม่นอยู่บ่น่ะตายตายตายพี่น้องเอ้ยเนาะจะได้เบิ่งอีกแนวละนี่น่ะฝนฝนพี่น้องเอ้ยจะได้ซอกซื่ออันพาดปากซื่ออันนี่ไปก่อนปอดมาแล้วพี่น้องเอ้ยคุณป่ะบ่เคยเห็นฝนสิมาไว้แบบนี้หุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่สิเฟือเนาะเห็นบ่เคลื่อนตัวมาเร็วขนาดพี่น้องหุ่นอู้หุ่นเคลื่อนตัวมาเร็วขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะดูๆๆพี่น้องเอ้ยหุ่นเคลื่อนมาฮอดนี่แล้วบ่เดียวเนาะไปลุฝนพี่น้องก็เครียดเนาะอ่ะพบกันต่อไปเอาเถอะว่าพี่น้องเอ้ยแล้วๆเนาะฝนก็เริ่มคืบคลานเข้ามาเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนาะถึกใส่ลมพี่น้องเอ้ยนี่ยานต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เนาะสมมุติเกิดว่าฟาดมาใส่นี่เนาะก็จะบอได้เรื่องแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อยู่เทิงหุ่นพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นก็จะเอาลูกเอาเตามาอยู่ศาลาพี่ก่อนพี่น้องเอ้ยพออยู่ครบเขตนี้มันจะลงเนาะบ่มีต้นไม้เฮาสังเกตต้นไม้และสําคัญพี่น้องเอ้ยสังเกตเนาะ
แล้วก็น่าเป็นห่วงพระจันทร์พี่น้อยจะได้ไปซื้อยามมาให้เพิ่นกับพี่น้อยเนาะอาจจะสั้นแล้วพี่น้องเนาะมารีฟอนกันอยู่นายพี่เด้อเฮ้ยรีฟอนอยู่นี่เนาะไอ้อยู่ในเฮือนหยาดพี่น้องเอ้ยเพราะอยู่ซื้อต้นไม้ใหญ่นี่ตอนนี้พุ่นฝนก่อพุ่นฝนนั้นก็มาฮอดแล้วฝนนั้นนะฝนนั้นมาแล้วฝนนี้ก็มาฮอดพี่แล้วก็ถือว่าเป็นลูกใหญ่ที่สุดเลยพี่น้องโบหินยังเลยทางเขตอัดพ่อพุ่นไทยแห้งโบว่าอะไรพี่น้องอยู่เปิ้นผู้เนาะอยู่ทึ่งผู้เข้าสูงป่านนี้โบแม่นปีนมดแล้วบ่เฮือนนั่นโอ้ยน่าเป็นห่วงเลยพี่น้องเอ้ยเนาะฮะพอพรแล้วก็รอท่ากันตอนต่อไปพี่น้องเนาะเบิ่งฝนว่าจิแห้งสําใดพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นลูกทําอิฐที่ว่าใหญ่ที่สุดพี่น้องเอ้ยที่บ่าวผู้นําคิดว่าอยู่ในตอนนี้ที่ว่าปีนี้เนาะเป็นลูกใหญ่ที่สุดเลยท่านผู้ชมเนาะแล้วหลังจากฝนตกมาก็เป็นหลายชั่วโมงเวลาหลายชั่วโมงพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็15โมงกับ12นาทีกันแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็ดอใกล้ค่ำกันแล้วเด้พี่น้องเอ้ยเนาะอ๋อตอนฝนตกแต่ละมือพี่น้องเอ้ยตอนเช้าละแดดตอนแรงละฝนตกจังซี่ก็หักโอเคอยู่เนาะมีน้ำใสกันอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่สาลีเพิ่นก็นอนหมดมือเลยพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ลุกบ่คือบ่เห็นกินข้าวเลยฉะนั้นบ่าวผู้นำก็จะได้มาแบ่งของกินนี่เนาะหาทางเป็นซองหักส่วนเลยเนาะบ่าวนําจะบ่ได้เอาพี่น้องพอเวลาพอต่อไปนี่บ่าวนําจะเล็งผู้เฒ่าพี่น้องเนาะก็คือว่าคือแม่ทัพแพทย์นี่บ่าวนําจะมาแต่งอยู่ก็กินซ้อนเพิ่นแต่งอยู่ก็กินจนเพิ่นเป็นแล้วก็หลังจากแต่งแล้วบ่าวนําก็จะหาแบ่งของกินไปกินนําครอบครัวเนาะส่วนพ่อเฒ่าจันนี่ก็มีบรรทาเกี่ยวกับพญาติพี่น้องเอ้ยไปหมอบ่ได้ข่าวขนาดพี่น้องเป็นน่องเต็มมันน่าจะเป็นแพร่จากเกิดจากการอักเสบของพิษที่ว่าจากเล็บของตัวขวดเนาะหรือว่าตัวแลนในช่วงที่เพิ่นได้หากินตอนที่ยังโหละยังอยู่ในป่ายังหลายปีที่ผ่านมาน่ะตอนนี้อาการน่าจะกำเริบขึ้นพี่น้องเนาะพิษมันน่าจะกำเริบขึ้นพี่น้องฉะนั้นบ่าวผู้นำก็จะได้ไปซื้อยาแก้พิษเนาะยาฆ่าเชื้อแล้วก็อย่างมาอนามัยเพิ่นพี่น้องจะได้เบิ่งเป็นเวียงงานนึงอีเติมแล้วเนาะพอสิออกไปมื้อนี้ก็สิมาค่ําแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพอห้องหมอวันสิไปซื้อยาก็ถือว่าใกล้พอสมควรอยู่หมอเฮาก็สิบ่มีพี่น้องเอ้ยเนาะฉะนั้นก็อาศัยเป็นมื้ออื่นก่อนจึงออกไปเป็นมื้อเอาเนาะนะป่านนี้จําเป็นแมวอาละวาดเมื่อคืนนี้พี่น้องเอ้ยมั้ยมุ่นเมิดแมวเฮ็ดน่ะที่จริงตัวบักงามนะพี่น้องมั้ยตายๆๆๆแมวก็ลายๆพอบ่าวผู้นำจะเอาไว้นี่ให้เพิ่นปิ้งตำแจวซ่อนเพิ่นตำแจวซ่อนเพิ่นนั้นแกงใส่ผักเนาะพี่น้องเนาะผู้เดียวสำนึกกันน่าจะพอแล้วเนาะเอาไว้กะเด้อมาเบิ่งเอาไว้นี่เนาะฮะเพิ่นบ่ขอไปยองเทิงนี่ฮะกะสิแม่นเอ้เนาะเพิ่นก็เอาไว้ดีๆได้พี่น้องถ้วยบวงนี่ไปดิเอาเอ้บ่งสิได้เอาไม้คัดก่อนพี่น้องเอ้ยเอามาคัดแล้วห้อยก่อนพอเอาไว้นี่ก็ยันตัวแมวมากินเนาะตัวแมวกินเนาะวันนั้นลูกสิมาแกงสุกินเด้อพี่น้องซั่นแหละจะได้เบิ่งแยงทุกอย่างละมัดห้อยก่อนพี่น้องเอ้ยอดทนเนาะตอนนี้พักรัดกันถึงเพิ่นก็เตรียมลงมาทุกเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยพอยังมีปัญหากับทางบ้านท่านหน่อยนึงพี่น้องเนาะเข้าใจจังสั้นแหละโอ้ยไปซะเด้ออันนี้ยังเจ็บอยู่เนอะเจ็บมื้อลูกไปซื้อยาให้กินเด้อมื้อเด้อมื้อก่อนแล้วลูกสิตัดผมพร้อมๆเด้อพี่น้อยพ่อคือว่านะพี่น้องนี่เถอะนะค่อยนอนท่าเด้อมื้อลูกซื้อยามาเด้อถ้าเป็นห่วงอยู่พี่น้องแต่ว่ามันนี่ก็เถิดเนาะมันค่ําแล้วพี่น้องเนาะนี่กันออกกันทางไกลอันนี้ซีนเด้อคันอันนั้นแล้วก็ไปจี้กินเด้อจี้กินเด้อป่าเด้อจะได้อะไรหลายอย่างพี่น้องเอ้ยเบิ่งมัดห้อยนี่ก่อนบ่าวผู้นําจะมัดห้อยนี่ก่อนเนาะซอกเสือกมาก่อนเสือกมัดห้อยตามนี้เอาเพราะว่าปลาลุมกันนึ่งแมวพี่น้องเอ้ยบ่ได้เรื่องเด้อแมวก็ได้เอาเล็กลวดมามัดก่อนพี่น้องเนาะอันน่ะเป็นห่วงพระอาจารย์แต่ก็จําเป็นพี่น้องเอ้ยเพราะว่า
มื้อนี่คือว่าคือสำคัญเนาะบ่มานำบ่งมมื้อนี้ย้อนยังหนึ่งมาบ่มีพาดปากเนาะพี่น้องเนาะบ่มีเม็ดนะพี่น้องเอ้ยใส่ป้องกันสองมาบ่มีล่องมือนะล่องมือที่เฮาใส่แบบแผดนะบ่มานำจะเก็บอุปกรณ์มาอีหยังต่างๆมึงจนย้อยใส่บ้าหมดพี่น้องเอ้ยเนาะคือเฮาเห็นนั่นแหละถือว่าข้าวข่าวพี่น้องเอ้ยคือว่าเนาะน้ำน่องเนาะพี่น้องเนาะน้ำน่องสิย้อยออกมานะพี่น้องนะบ่มานำจะขออนุญาตเอาเสือกมามัดให้ทางซองพอเท้าไม่เท้าก่อนก็คือทางนี่แหละทำให้เราแพทย์ได้มัดห้อยหมดเลยพี่น้องบ่ห้อยกับบ่ได้ยานอันนั่นเนาะยานแมวกัดขึ้นกินพี่น้องเลยกับหมดผมเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วบ่าวนำก็ได้มาเฮ็ดจังสิพี่น้องเนาะแม่เท่าแพทย์เขาก็เอามาห้อยไว้นี่พี่น้องเลยนี่หาปลาเพิ่นเอาไว้นี่เนาะเพื่อบ่ให้อันขันออกไปหม้อพุ่นกับสัญญาณแมวดูดขึ้นได้เนาะฉะนั้นก็เอาไว้นี่พี่น้องเลยอันลกเงียบลงนิดนึงนะนี่ตรงนี้เอาเอาไว้ดีเด้อมานั่นก็มาข้อกินเนาะมาบ่นำจะซ่อนเพิ่นก่อนพี่น้องให้เพิ่นเย็บตังนี่เนาะขึ้นไปจับเอาจังสันละพี่น้องเอ้ยต่อไปก็ไปเบิ่งของลุงจันนี่สาลีกระตื้นแล้วเอาไว้เพิ่นเดียวกันนอนเนาะพี่น้องเอ้ยจันกับสาลีเอาไว้นี่ต้มสัตว์ปลาจันเนาะนี่อันนี้พี่น้องเอ้ยระสูงจากบ่ทึกฝนบ่ทึกอันยังละเนาะนี่ก็ถือว่าปลอดภัยละไว้ให้กระเจ้ากินแต่ละมื้อแต่ละวันกันขอเป็นห่วงเป็นใหญ่จังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะต่อไปแห้งจีจะใส่แต่คนที่อยู่จังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยจะดูแลเขาให้ดีที่สุดพอเขาได้เอามาแล้วดูแลจนเท่าที่เขาสุดความสามารถพอแล้วพี่น้องเนาะถือว่าคลิปนี้เนาะบ่าวนำจะอนุญาตจบคลิปกันสำนีเด้อต่อไปก็จะเป็นการเบิ่งพอเท่าจันมีพี่น้องเนาะดูแลเพิ่นให้ดีมื้อจะได้ออกไปเอายาเอาอุปกรณ์การแพทย์อย่างต่างๆพี่น้องเนาะแล้วก็ติดตามอาการของพระจันทร์ตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้เนาะบ่าวนำจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนีแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวนำขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาร่วมทาง